สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับเปาสติมานะครับผมวันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อเดิมครับคือพระเคาะเสวยอายุหลายๆท่านนะฮะก็เริ่มทราบกันดีแล้วใช่ไหมครับว่านอกจากนะครับพระประจำวันเกิดเทวดาประจำวันเกิดนะที่เราบูชาแล้วยังมีพระเคาะหรือเทวดาเสวยอายุนะฮะในแต่ละช่วงปีของเรานะฮะช่วงอายุของเราและตอนนี้นะฮะเราเดินทางกันจนมาถึงคนเกิดวันเสาร์นะครับสุดท้ายแล้วนะครับว่าพระเคาะนะครับที่เข้าเสวยอายุนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างในแต่ละช่วงปีไปติดตามกันเลยครับช่วงอายุ 1-10 ปีนะครับปางนาคปรกครับช่วงอายุ 11-29 ปีปางสมาธิครับช่วงอายุ 30-41 ปีปางป่าเลไลครับช่วงอายุ 42-62 ปีปางรำพึงครับช่วงอายุ 63-68 ปีปางถวายเนตรครับช่วงอายุ 69-83 ปีปางห้ามญาติครับช่วงอายุ 84-91 ปีปางใส่ญาติครับและช่วงอายุ 92-108 ปีปางอุ้มบาทครับนะและนี่นะครับก็คือบทสรุปนะฮะของทุกคนทุกๆท่านในทุกๆวันที่คุณเกิดนะครับดังนั้นนะฮะเมื่อเราทราบแล้วนะครับว่าเราเกิดวันไหนตอนนี้อายุเท่าไหร่ก็ให้ดูว่าเราอยู่ช่วงไหนพระเคาะเสวยอายุคือองค์ใดให้เราจดจำเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปบูชาไปสักการะไปขอพรไปทำบุญนะครับเพื่อให้เป็นสิริมงคลให้ท่านคุ้มครองดวงชะตาเราในช่วงระยะเวลาอายุนั้นๆและถ้าท่านใดนะครับมีศรัทธานะฮะเราก็สามารถบูชานะครับพระเคาะเสวยอายุปางนั้นๆนะฮะกลับมาที่บ้านมาพกติดตัวก็ได้นะครับจะตั้งรูปถ่ายในโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับแต่ผมก็จะแนะนำว่ามีบทสวดนะฮะในแต่ละปางไปติดตามกันเลยครับและบทสวดสำหรับปางนาคปรกโสมานะกะริถาโท10จบครับปางสมาธิสวดพระสัมสัมวิสะเทพะ19จบครับปางป่าเลไลสวดพระภุปันทูธรรมวะคะ12จบครับปางรำพึงสวดวาโทโนอะมะมะวา21จบครับพระปางถวายเนตรนะครับคืออวิสุนุสานุติ6จบครับปางห้ามญาติสวดอิระชาคะตะระสา15จบครับปางสายญาติสวดติหังจะโตโรธินัง8จบครับปางอุ้มบาทสวดปิสัมระโรปุสัพพุทธ17จบครับและนี่แหละครับคือบทสวดนะครับสำหรับพระประจำวันนะครับหรือพระเคาะที่เข้าเสวยอายุของเราในช่วงเวลาอายุนั้นๆนะฮะผมแนะนำนะครับให้ทุกท่านสวดในทุกๆวันตอนเช้าก่อนออกจากบ้านและทุกๆคืนก่อนที่คุณจะเข้านอนบอกได้เลยนะฮะว่าเฮงตลอดปีดีตลอดไปจากร้ายกลับกลายเป็นดีจากหนักก็จะเบานะครับแต่ถ้าดีอยู่แล้วดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับและถ้าใครอยากจะเสริมความเฮงเพิ่มความเฮงกันไปอีกนะฮะติดตามได้เลยครับท่านใดนะฮะต้องการขอความมั่นคงนะขอความเจริญรุ่งเรืองนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับผมแนะนำสักการะศาลหลักเมืองประจำจังหวัดของทุกคนทุกท่านนะฮะและถ้าท่านใดอยากจะได้รับความสำเร็จขจัดอุปสรรคให้ลื่นไหลแนะนำนะครับสักการะขอพรองค์พ่อพระพิฆเนศและท่านใดนะฮะต้องการขอพรเปิดทรัพย์เดินทางบ่อยๆนะฮะไปนอนในต่างถิ่นต่างแดนอยากจะให้คุ้มครองป้องกันจากพูดผีอันตรายต่างๆนะครับผมแนะนำเลยครับขอพรองค์ปู่เวสสุวรรณนะครับผมและถ้าท่านต้องการขอพรโชคลาภเงินทองนะฮะผมแนะนำนะครับองค์ปู่พญานาคราชนั่นเองหลายๆท่านคงสงสัยใช่ไหมว่าปู่พญานาคราชเราต้องขอสีไหนนะฮะผมบอกได้เลยนะครับว่าขอได้ทุกสีเพราะว่าองค์ปู่พญานาคราชนะครับเขามีอยู่4ตระกูลก็เลยแบ่งออกเป็นแต่ละสีแต่ละสีแต่ละสีแต่ละตระกูลก็มีความหมายแตกต่างกันแต่โดยรวมนะฮะท่านเป็นผู้มีทรัพย์มากนะฮะถ้าเรามีบุญมีวาสนาที่สอดคล้องสัมพันธ์กับท่านรวมตลอดถึงถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะองค์ปู่พญานาคเนี่ยเขาชอบในเรื่องของศีลธรรมมากๆเพราะฉะนั้นนะเคล็ดลับคือคุณสมาทานศีลให้ดีแล้วไปขอพรท่านจะได้รับความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภแน่นอนนะฮะขอพรในเรื่องของอำนาจวาสนาบารมีนะหรือถ้าใครนะฮะต้องการที่จะแบบควบคุมนุกร้องนะฮะหรือมีการสั่งการนะครับที่ต้องใช้ในเรื่องของคำสั่งนะผมแนะนำเลยนะฮะ
ขอพรองค์ปู่พญาครุฑครับขอพรในเรื่องของสุขภาพฮะให้เรามีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะฮะผมแนะนำนะฮะให้ทุกท่านเดินทางไปขอพรกับองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมถ้าใครอยู่กรุงเทพนะครับผมแนะนำพระอวโรกิตเตศวรที่ตรงมูลนิธิเทียนฟ้านะครับตรงองค์นี้นะฮะด้านสุขภาพโดยตรงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะนี่คือองค์เทวดาทั้งหมดแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับพระอรหันต์ของเราที่ท่านจะประทานพรคือพูดกับเราได้ด้วยนั่นคือบิดามารดาของเรานั่นเองให้เรานะฮะเอาพวงมาลัยนะฮะไปกราบขอขมาท่านไปล้างเท้าท่านนะครับและให้เราให้พรท่านก่อนให้คุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงนะฮะอยู่เป็นร่มโพร่มทรายนะฮะอยู่เป็นที่พึ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับลูกให้กับหลานแล้วหลังจากนั้นเราขอพรก็ขอให้พ่อแม่นะฮะให้พรเรากลับมาอยากได้พรอะไรใช่ไหมฮะบอกท่านเลยเป็นสคริปต์เลยป้าป้าให้พรเรื่องเงินนะแม่ให้พรเรื่องความรักนะให้พรเรื่องงานนะเราบอกท่านและให้ท่านให้พรเรากลับมานะครับรับสิริมงคลครบทั้งหมดนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าตลอดปี2565นี้คุณจะมีแต่สิริมงคลมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีพลังงานดีๆที่เต็มอยู่ในหัวใจให้คุณได้มีความสุขมีร่างกายที่พร้อมจะตื่นขึ้นมานะฮะไปทำงานเพื่อให้คุณได้ร่ำรวยยิ่งกว่าเดิมครับผมและวันนี้ปาสติมาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับ